ทุกคนวันนี้ Microsoft Edge ครับผมมีตัวไซด์บาร์มาให้นะครับถ้าใครยังไม่มีครับกด3จุดนะครับไปที่ Setting นะครับแล้วก็มาเลือก Appearance นะครับเราก็จะเจอนะฮะตัวโชว์ไซด์บาร์นะครับขึ้นมาในตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครมีคือมันปิดอยู่นะฮะให้เรากดเปิดนะครับก็จะได้คลิกไซด์บาร์ขึ้นมาข้างๆนี้นะครับผมมาดูการทำอะไรได้บ้างครับผมอันแรกครับกดปุ่มเสิร์ชนะฮะก็จะเป็น Bing Search นะฮะเราสามารถที่จะสืบค้นอะไรก็ได้นะครับผมอย่างนี้นะครับก็คอยเทอร์ไปก็จะเสิร์ชให้เรานะครับอันที่2ครับผมจะ Discover นะครับจากข้อมูลในเว็บที่เราดูอยู่นะครับอันที่3ครับผมก็จะเป็นเครื่องมือนะครับคลิกเลขนะฮะการแปลงหน่วยนี่ครับเดี๋ยวบิ๊กเกิลสปีดเทสด้วยนะฮะกด Start ปุ๊บก็จะส่งปิงออกไปครับทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตของเราอย่างนี้นะครับเป็นต้นนะครับมีการเชื่อมโยงกับตัว Office 365นะครับผมสามารถที่จะเปิดใช้งานได้เชื่อมโยงกับตัว Outlook Email นะครับเราสามารถใส่อีเมลแล้วก็เช็คได้เลยนะฮะตรงบวกนี่ครับเป็นเรื่องของ Customize นะครับถ้าเราต้องการเปิดเนี่ยมีเกมนะครับมี Eco Tree เงี้ยครับก็กดมาก็เป็น Eco Tree อย่างนี้นะครับมีเกมนะฮะให้โหลดได้เลยนะฮะถ้าไม่ชอบก็ปิดไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับสุดท้ายครับด้านล่างขวาครับก็จะมีปุ่ม Hide นะฮะก็คือซ่อนไซบาร์ถ้าซ่อนแล้วจะเปิดใหม่ก็ไปที่3จุดนะครับ Setting Appearance นะครับแล้วเราก็มาสามารถเปิดไซบาร์อีกทีนึงตรงนี้ได้เลยนะครับแค่นี้เองครับผมยังไงก็ลองเช็คดูครับ